สวัสดีอีกครั้งนะครับพบกับผมนายซี่อุดเหมือนเดิมครับที่พบกับเกมคอมพานีออฟฮีโร่2ครั้งนี้มาทำอะไรก็ครั้งนี้แหละครับมาเล่นผมเล่นฝั่งเยอรมันมากี่พาร์ทแล้วล่ะ2 3 4 3 4พาร์ทแล้วมาเราเล่นของฝรั่งเศสบ้างนะครับเป็นยังไงแล้วมันต่างอะไรกับเยอรมันมากนักนะครับนี่ก็มันก็ไม่อะไรมีอะไรมากเท่าไหร่นะแต่แค่เน้นคนมากนะครับเน้นคนจำนวนมากเล่นหมาหมู่ว่างั้นเล่นคือฝั่งเนี้ยค่อนข้างจะสะดวกมากนะครับสะดวกมากๆเลยในการต่อสู้กับพวกพลทหารของฝั่งเยอรมันนะครับซึ่งในช่วงแรกรัสเซียจะได้เปรียบมากเพราะว่าในเรื่องจำนวนคนนะครับในเรื่องจำนวนคนไอหมอนี่น่าจะเป็นเวลค่อนข้างจะสูงพอสมควรนะฮะผมเห็นคนกลางหน้าตาเหมือนสตาลินมากเลยเริ่มไปดีกว่านะครับโอเคเราสกิลทักษะต่างๆนานาที่คุณต้องเลือกดีๆนะครับเพราะว่าถ้าเลือกผิดก็ถือว่าจบเลยกันเราต้องเอาคอนสคริปต์นะฮะเนื่องจากว่าฝั่งเราไม่พยายามเน้นเรื่องรถถังมากเท่าไหร่ดีกว่านะเพราะว่ามันจะไม่ค่อยช่วยอะไรมากเลยเอาใครดีเอาใครดีcan be for the battlefield เอานี่ไอหมอนี่กันนะเพราะว่าเราต้องใช้เขาเยอะพอสมควรโอเคเอาได้แล้วโอ้ด่านนี้โอ้โหด่านนี้คุ้นๆด่านวะเหมือนเคยเห็นเนี่ยมาก่อนคอนสคริปต์ให้เราไปเลยนะฮะไม่ต้องรีรออะไรให้รีบไปเลยก็คือเราต้องใช้จำนวนคนนะครับเป็นอย่างแรกเลยใช้จำนวนคนในการเอาเข้าว่านะครับคือถ้าคุณได้คอนสคริปต์แล้วก็พุ่งคนหน้านี่คือสนใจหมอนี่น่าจะคิดเดียวคิดเหมือนผมมาแหละแต่ว่าผมจะเอานี่ก่อนนะครับทำไมเจ้านี่ไปก่อนพี่ไปไหนอะแล้วก็รีบไปนะฮะไปป้องกันให้ได้นะฮะเพราะว่า3จุดเนี้ยค่อนข้างจะใกล้เคียงกันมากแล้วก็แล้วผมเห็นสีแดงๆแล้วแสงมันมาละแล้วก็เน้นโอ้ไม่ได้ว่ะมาแล้วโอเคฝั่งผมเจอแล้วเดี๋ยวให้เออหน่วยทหารเราไหนวะเองมาก่อนมายึดของก่อนมายึดก่อนแล้วค่อยพูดถึงมันไม่น่าใช้เลยว่ะเปลืองโอเคทีนี้เราก็ได้นะฮะนี่ผมบอกตอนแรกคือต้องใช้กำลังเข้าว่าเป็นก่อนนะฮะใช้จำนวนคนอย่าเล่นแบบอย่าเล่นรัสเซียในแบบของเยอรมันเพราะเยอรมันก็คือเน้นรถถังแต่หมอนี่คือเล่นคนนะฮะแล้วก็อย่าไปหวังกับรถถังของฝั่งนี้มากแม่งโคตรบางเลยแต่สิ่งที่ข้อดีของฝั่งนี้ก็คือนอกจากว่ามันสามารถสร้างบังเกอร์ได้นะฮะตรงไหนดีตรงนี้กันแบบนี้ฮะบังเกอร์เราเอานี้ก่อนเพราะว่าเราต้องใช้เยอะมากๆนะฮะสเตรทจี้ของเราต้องใช้เยอะมากเราแค่โฮตัวนี้ให้ได้พอสมควรนานพอสมควรนะฮะแล้วก็รอยไอ้นี่อย่างเราม็อกท่าสควอตนะฮะไอ้นี่ยิงแรงมากมากผมบอกเลยว่ายิงแรงมากไม่ได้โกหกนะมันยิงแรงจริงรีบไปเลยรีบไปเพื่อนบึงรออยู่อะแต่คอนสคริปต์มันค่อนข้างจะค่อนข้างจะปลอดเล็กน้อยนะฮะเพราะว่ามันเหมือนเป็นฐานเกณฑ์อ่ะไม่ค่อยได้ฝึกอะไรมากมายอ่ะอารมณ์ประมาณนั้นนะฮะโอเคเอาได้แล้วอีกคนนึงถ้าหมอนี่มันสร้างไม่ได้วะ Standard Territory Point
ฝั่งนี้ดิโอ้ยเยอะ Now you can use molotovs to burn those bastards ม็อกท่านะฮะหรือเหล้าระเบิดหรือเหล้าเพลิงนะที่หลายคนชอบพูดกันนะฮะมันเป็นนั่นแหละ มันเป็นแบบแนวนั้นแหละคือมันคือเหล้าวอดก้านะครับปาใส่จุดไฟข้างบนนะฮะใส่ผ้าแห้งๆจุ่มลงไปในขวดเหล้าแล้วก็จุดไฟนะฮะก็ได้ม็อกท่าแล้วซึ่งทำไมคอนสคริปต์กูหาไหนวะบัตเทเลียนเหมือนกันนะฮะเราใช้จำนวนคนเข้าว่าก่อนนะฮะที่เหลือค่อยๆพูดถึงกันเออเขาจะเล่นเป็นกันนะจัดจำนวนคนให้ดีฮะเรื่องพอเรื่องตำแหน่งของคนก็ถือว่าสำคัญมากผมพอสมควรตอนนี้ไอ้นี่อย่าเพิ่งอัปเกรดนะฮะเพราะว่ามันรถถังของเรายังไม่มาเอ้ยของมันยังไม่มาอันนั้นไม่จำเป็นต้องรีบร้อนอะไรปาไปโดนปุ้มยังนิ่งอีกยังนิ่งอีกกลัวยังนิ่งเนี่ย120mm mortars are now available for deployment. Guard rifle infantry squads are now available. โอ้ยถอยYou need something demolished? ก็สร้างได้ดีวะมาน้ำมันกันคุณเสีย200นิดนึงก็คงไม่ว่าอะไรนะเดี๋ยวเราต้องเอาม็อกท่านะฮะซึ่งม็อกท่าเราได้แล้วโห400เลยวะข้อก่อนเข้าข้างในมึงก็ยืนซะโอ้โหไม่กลัวตายเลยไงพี่เข้ามาข้างในสิโอเคเราเข้ามาแล้วนี่คือน้ำมันใช่ไหมโอเคโอเคเดี๋ยวเราต้องอัปเกรดอะไรบ้างแล้วอีก240นะครับอีกแบบเดียวได้แล้วโอเคได้แล้วอัปเกรดนะฮะอัปเกรดฐานเนื่องจากว่าฐานของรัสเซียนะครับค่อนข้างจะใช้ค่ารีซอร์สต่างๆค่อนข้างเยอะกว่าเยอรมันนะครับดังนั้นคุณต้องจำเป็นต้องรักษาตรงจุดนี้ด้วยแต่เรื่องคนไม่ต้องพูดถึงแล้วเขาเยอะอยู่แล้วนะฮะมันค่อนข้างจะอึดนะฮะฝั่งนี้บ้างคือฝั่งนี้เงียบเหงามากเลยอะ Your orders, comrade. On our way. เราช่วยพี่แกเขาดีกว่าเวลาเอาม็อกท่าเอ้ยม็อกท่าไม่จำเป็นดีกว่าเอานี่ดีกว่าแม็กซิมเฮฟวี่กันเนอร์ดีกว่านะครับค่อนข้างจะใช้ได้ดีกว่าเนื่องจากว่ามันค่อนข้างจะสนใจทางฝั่งนู้นแล้วเราก็ไปฝั่งนี้กันนะฮะมาละเดี๋ยวเราเอานี่ออกมากันมันโดนอะไรยิงปะเดี๋ยวให้ดูว่า strategy เป็นยังไงนะฮะ
แล้วภาคนี้ข้อพิเศษของภาคนี้คือสามารถปีนได้นะฮะปีนกำแพงต่างๆได้เรียบร้อยแล้วก็ปาระเบิดตรงนั้นเลยจะให้รู้ว่าหน่วยเดียวสามารถกำจัดพวกนี้ได้ง่ายๆนะครับเรียบร้อยตายซะมึงตายซะเรียบร้อยหน่วยเดียก็มีความสำคัญนะฮะไม่ว่าจะเป็นหน่วยไหนก็ตามอันนี้คืออะไรวะอันนี้เราต้องอัพเกรดอะไรวะนี่เนาะโอเค MG มาละผมว่าผมควรจะเตรียมอะไรที่อย่างไว้ละเพราะว่าเดี๋ยวรถถังจะมาละ AT Gunner นะฮะ320เยอะใช่ไหมได้อะไรบ้างละได้นี่การไลฟ์เฟอร์360เนี่ยการไลฟ์เฟอร์อินเฟนทรีเนี่ยเน้นคนมากๆ2กลุ่มเนี้ยน่าจะหน่วยเดียวก็น่าจะรอดแล้วล่ะนะโทวาริช moving to location it is time to march comrade เดี๋ยวเราต้องสำรวจก่อนโอเคโอ้ยเหี้ยพอดีเลยโอเคโล่งปะเฮ้ยเสียรถถังมานี่มามานี่เลยมานี่เลยจะให้รู้ว่าคำว่าม็อกท่าจริงๆเป็นยังไงนะครับแม่งโคตรใหญ่อะม็อกท่าเฮียไอ้ใหญ่ใช่ไหมโอเคที่เราก็รอกันนะฮะเรียบร้อยโอ้ยเฮียถอยเลยถอยเลยเยอะเยอะเยอะเร็วสิเร็วสิเนี่ยเห็นสังเกตป่ะบล็อกท่าใหญ่มากใหญ่มากๆตายนะฮะ120ไหมบึ้มเดียวบึ้มเดียวบึ้มเดียวแรงชิบหายเรียบร้อยลืมดูเอาไอทีกันเนอร์มาแล้วต้องมาฝั่งนี้ Reserve. ทำไมมึงหันไม่ได้ยังไงปืนนี้เนี่ยฮะให้ตายสิแรงสัตว์อ่ะไม่ได้ทำงานแรงโคตรอ่ะโคตรชิบหายแล้วโอเคอัปเกรดเดี๋ยวมันมาจะได้รู้เรื่องเลยเ
ราชการของเราตรงจุดนี้ก็พอแล้วมั้งโหแม่งโคตรแบบจะตายแล้วอะยังไม่พอเลยในป่านี่มีอะไรโอเคสตีนอะคนเนี้ยสุดสุดยอดอะไอเนี้ยสตีนอะเจ็บนะไม่ใช่ไม่เจ็บเจ็บหนูมึงแล้วตะกี้ผมนึงนะฮะขอใช้เวลาสักครู่นึงโอ้ 15 นาทีแล้วรีบมาดีกว่าไม่ค่อยเสียไม่เสียอะไรเลยนะฮะสร้างเรื่อยๆก็ได้อ่ะเข้าไปสิโอ้โอเครถถังกูมาทีแต่ถ้าผู้สังเกตดีคือราคาค่อนข้างจะเหมือนกันนะฮะนี่240 240 275แล้วก็275แต่ทั้งอันนี้2อันเนี้ยมีราคาเท่ากันนะฮะโอ้ยเหนื่อยชิบหายโอ้มันเงียบมากอ่ะเงียบแบบน่ากลัวอีกแล้วอ่ะตายละมาอย่างนี้มาอย่างนี้ละคุณต้องฟังเสียงดีๆถ้าสร้างมีเสียงรถมาก็จะมีเสียงรถเข้ามานะฮะแต่นี่จะไม่มีนะ The enemy cannot keep us from it. โอ้ shit ถอยเลย Yes comrade we will secure it it will be ours The enemy has 75 points remaining you appear suited for command okay ไอ้เนี่ยว่าละ MG ยังไงวะเรียบร้อยทีสามสี่ออกไม้เลยได้เวลามันแล้วตอนนี้เขาเรียกว่านะมิวชั่นนะฮะข้างๆรีซอสข้างๆจะเหลือเฟือแล้วพอแล้วก็หนีสิที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของพวกเองแล้วที่ต้องยืนเยอะให้ได้นานนายสุดเท่าที่ทำได้แล้วเดี๋ยวที่สามสี่ออกมาน่าจะไม่มีแล้วล่ะรถถังมาแล้วโอ้ยเสียสองกันด้วยอ่ะโอ้ตายแน่กูมาละนี่เสียแปลกๆนะเดี๋ยวไปพร้อมกันเลยเดี๋ยวไปพร้อมกันระเบิดนาปาพวกนี้ไม่ช่วยเลยมากเลยนะฮะแต่นะก็เคลียร์พวกศัตรูได้ไอ้เคลียร์เขาเลยวะเคลียร์พวกพลทหารได้เยอะพอสมควรแต่ชนะก่อนนะฮะ We have made comrade Stalin proud โอ้ยแล้วก็อีกเยอะเลยนะฮะอีกแล้วเราจะ20น่าจะเล่นสแตนดาร์ดได้แล้วก็ที่เหลือก็เล่นพวกนี้ต่างๆน่าได้ก็อย่างที่เห็นนะครับมันค่อนข้างเป็นแบบนี้แหละก็สนุกรัสเซียก็สนุกดีนะครับมันจะดีมากในช่วงแรกๆแต่ว่าช่วงท้ายเกมอ่ะถ้าคุณปล่อยเลทมากๆเรียกมันสับในฮอนเลอร์นะถ้าคุณปล่อยเลทมากๆเราจะแพ้แทนนะฮะ
เพราะว่าอัตราเขาเรียกนะรถถังมันจะเขาจะดีกว่าเรามากจะแม้แต่ว่าคุณจะคอมมานหน่วยของคนได้ดีนะฮะดักซุ่มตรงนี้ดักซุ่มตรงนี้นะครับตามในตามประวัติศาสตร์จริงนะครับมีหน่วยหนึ่งนะฮะที่สามารถกำจัดรถถังของฝั่งเยอรมันได้เยอะมากๆเลยทั้งเพียงแค่หน่วยเดียวแล้วก็รถถังกับปืนใหญ่ไม่กี่กระบอกนะครับก็ถือว่ายื้อได้นานพอสมควรแต่สุดท้ายก็โดนตีแตกนะครับแต่ว่าก็ยื้อได้นานมากพอสมควรเลยอันนี้คือในประวัติศาสตร์จริงนะครับก็ในนี้ก็เหมือนกันก็คือถ้าคุณโฮโพสิชั่นดีๆนะครับตั้งปืนป้อมปืนดีๆนะครับอย่าให้ใครมาตีหลังป้อมปืนคุณได้ก็ถือว่าจบแล้วโอเคนะครับผมโอเคงั้นก็ไปเจอกันครั้งหน้าดีกว่านะครับผมเพราะว่าผมนายซิวส์เหมือนเดิมนะครับ